ในปัจจุบันนี้มีประมาณ20กว่าประเทศทั่วโลกครับที่อนุญาตให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายโดยล่าสุดในวันนี้ก็คือประเทศเยอรมน,นีครับวันนี้สภาผู้แทนร,ราษฎรเยอรมน,นีได้ลงมติด้วยคะแนน393ต่อ226และงดออกเสียง4เสียงผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันสามารถทำได้อย่างถูกต้องครับและก็ยังช่วยให้คู่รักเหล่านี้สามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ด้วย ดยหลังจากนี้ครับร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูงในสัปดาห์หน้าซึ่งกาคาดว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้ครับการลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคลพูดเปิดทางให้สามารถทําได้เมื่อวันจันทร์ครับแต่ปรากฏว่าตัวแมคเคลเองนั้นโหวตไม่เห็นด้วยในการลงมติครั้งนี้ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนของเธอที่ส่วนใหญ่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม และการโหวตครั้งนี้ก็ยังทำให้สมาชิกพรรคของเธอหลายคนไม่พอใจด้วยครับแมคเคลนนั้นให้สัมภาษณ์หลังการลงมตินะครับว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ถูกอภิปรายมาอย่างยาวนานและเข้มข้นเช่นเดียวกับความเห็นส่วนตัวของเธอครับวันนี้เธอจึงหวังว่านี่คือการสแสดงให้เห็นถึงการเคารพความเห็นที่แตกต่างกันและทำให้สังคมเยอรามันใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ หลังจากเขาวนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับปรากฏว่าประชาชนต่างก็ออกมาเฉลิมฉลองกันตามท้องถนนโดยจากผลสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าประชาชนเยอรมันส่วนใหญ่66เห็นด้วยกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับ